จิตของคนเรานี่มันฝึกยากการฝึกฝนอันใดมันจะยากเท่ากับการฝึกฝนจิตนี่ไม่มีต้องให้เข้าใจอย่างนั้นก็จนว่าต้องสร้างบารมีเอามากมายตามประวัติท่านผู้หลุดพ้นไปแล้วนั่นน่ะนานตั้งแสนกับตุนกว่าบุญบารมีจะเต็มพระพุทธเจ้าก็ยิ่งมากกว่านั้นอีกหลายร้อยเท่าก็ล้วนแต่สร้างบารมีเพื่อฝึกจิตตรงนี้แหละให้มันละกิเลสที่มันเคยผูกพันมาในสงสารนี่คนไม่มีบุญไม่มีความดีก็ไม่มีปัญญาเมื่อไม่มีปัญญาก็ละกิเลสไม่ได้มันต้องให้เข้าใจปัญญามันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดเองได้โดยไม่ได้ทำความดีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญามันเกิดขึ้นจากการประกอบทางจิตใจเช่นอย่างว่าการที่เราคิดทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆในหน้าที่ของตนนี่มันก็เป็นการอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นส่วนหนึ่งถ้าคนไม่ใช้ปัญญามันก็ไม่รู้ว่าตนควรจะทำอะไรหน้าที่ของตนมีอย่างไรก็ไม่รู้ก็ทำไม่ได้ต่อเมื่อเราได้คิดเราได้วิจารณ์เวลานี้เราจะทำอะไรหนออย่างนี้นะมันก็มองเห็นได้โอ้เวลานี้เราต้องทำอย่างนั้นเวลานั้นทำอย่างนั้นเราคิดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วถึงเวลานั้นมาแล้วก็ลงมือทำอย่างนั้นไปเลยการงานนั้นมันก็เดินไปได้ดีนี่แหละเรื่องของปัญญาปัญญาในหมายมาเขาว่าเราใช้ความคิดเป็นผู้คิดเป็นผู้ตรีตรองคนไม่มีปัญญาหมายถึงคนสิ้นคิดคนไม่คิดไม่อ่านมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าปัญญาเวชายเตภูริปัญญาย่อมเกิดเพราะความประกอบอย่างนี้แหละพระองค์เจ้าตรัสว่าอย่างนี้ก็เพื่อให้พุทธบริษัทได้พิจารณารู้ที่เกิดของปัญญามันจะเกิดได้อย่างไรก็เกิดได้ด้วยการประกอบการงานที่ชอบต่างๆนั่นแหละพูดถึงปัญญาในโลกก็เกิดจากการศึกษาเราเรียนศิลปะวิทยาต่างๆเพราะหลักวิชาที่เขาสอนนั้นล้วนแต่เป็นวิชาซึ่งประกอบอาชีพนะให้รู้จักหน้าที่การงานของตนผู้ใดถนัดวิชาความรู้อย่างไรเขาก็เรียนอย่างนั้นเมื่อเรียนจบแล้วก็ไปหางานทำในหน้าที่นั้นได้ในเมื่อมีใบประกาศนียบัตรไปยืนยันกับเจ้าของงานเขาหรือกับรัฐบาลอย่างนี้แหละอันนั้นเรียกว่างานทางโลกอันนั้นนะที่งานทางธรรมนี่เราไม่ได้มีผู้ใดมาบงการให้เราทำงานอย่างโน้นอย่างนี้แล้วเราจะได้รางวัลเนี่ยไม่มีการที่บุคคลมาคิดอ่านทำอย่างไรหนอเราจึงจะได้บริจาคทานสร้างบุญบารมีในโลกนี้พอมาดำริอย่างนี้แล้วอ้าวการบริจาคทานมันก็ต้องมีวัตถุทายทานจึงบริจาคได้ถ้าตนมัวตะเกียกคร้านอยู่ไม่ทำการงานเช่นนี้เราจะเอาอะไรมาเป็นวัตถุทานได้พอคิดได้อย่างนี้มันก็ทำการงานเข้าไป
ด้วยความหมั่นด้วยขยันด้วยการใช้สติปัญญาเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยมันก็ได้เงินได้ทองมาได้ข้าวของมาเหลือใช้เหลือจ่ายในครอบครัวก็ได้เฉลี่ยแบ่งทำสละออกให้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแก่ส่วนรวมได้นั่นที่ทำได้ที่คนเราทำได้อย่างนี้ทำบุญทำทานได้ก็เพราะมีปัญญานั่นแหละประกอบการงานที่ชอบได้เงินได้ทองมาเนี่ยเมื่อได้ทองได้เงินได้ทองมาแล้วก็มีปัญญาสอนจิตใจไม่หวงไม่ตนีเพราะว่าของเหล่านี้ถึงได้มาแล้วมันก็ไม่ยั่งยืนใช้ไปก็หมดไปทีนี้บุคคลผู้ฉลาดได้เงินทองก็ของมาแล้วก็ใช้จ่ายแต่ในสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตประหยัดใช้ประหยัดจ่ายเรื่องใดที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตก็ไม่ใช้ไม่จ่ายนั่นเรียกว่าจ่ายไปก็จ่ายแบบไม่ฟุ่มเฟือยให้สมกับฐานะรายรับมีเท่าไรก็ต้องจ่ายไปตามนั้นอย่าให้เกินนั้นให้มีเหลือไว้อย่างนี้นะมันอย่างนี้โมนี้มันก็เกิดจากปัญญาทั้งนั้นแหละคนไม่ช่างคิดไม่ช่างกรองก็ตกเป็นทาสของตัณหาหาเงินหาทองมาได้เท่าไรก็จ่ายไปตะพื้นตะพื้นยังไม่พอแก่ความอยากมันไปติดหนี้เขาไปอีกอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์ในภายหลังเมื่อไม่มีเงินจะใช้หนี้เขาไม่มีเงินจะใช้ดอกเบี้ยเขาอย่างนี้นะเอาแล้วมันก็เดือดร้อนแล้วมรดกอันใดพ่อแม่มอบหมายไว้ให้เจ้าหนี้เขามาฟ้องยึดทรัพย์เอาไปหมดแทบจะไม่มีที่อยู่เลยบางคนนะก็เพราะความไม่มีปัญญาของตัวเองนั่นแหละตัวเองหัดทำใส่ตัวเองคนมีปัญญาไม่ควรที่จะไปผูกมัดตัวเองปล่อยให้คนอื่นเข้ามาย่ำยีสิทธิเสรีภาพของตนถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็คับแค้นใจตายทันทีนั่นเนี่ยเมื่อนึกถึงภายหลังมาว่าตนนั้นมันเสียเปรียบเขามันโง่ไม่ได้ใช้หัวคิดนี่คิดมาทะเลกลุ้มใจนี่แหละคนที่ฆ่าตัวตายอยู่บนนั้นนะมันก็ล้วนแต่มันขาดปัญญาทำอะไรไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้คิดได้อ่านตรีตรองให้ละเอียดถี่ถ้วนผู้เช่นนั้นเนี่ยมันไม่มีทางเราจะได้มาสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อตนไม่มีปัญญาแล้วก็ทำแต่ทุกข์ให้แก่ตัวเองเลยกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปมันจะเอาจิตใจที่ไหนมาทำบุญทำทานมาฟังเทศน์ฟังธรรมได้อยู่นั่นแหละนั่นเนี่ยผู้ที่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลได้มันก็คนมีปัญญาเลยไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ตนเองให้แก่ครอบครัวรู้จักประหยัดรู้จักใช้รู้จักจ่ายพอเหมาะพอดีกับฐานะของตัวเองเช่นนี้มันก็มีโอกาสได้เข้าวัดได้ฟังธรรมจำศีลภาวนาจิตใจก็ลงไปได้เพราะมันไม่มีเรื่องยุ่งยากอะไรมาทับถมจิตใจนี่นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสสัมมาอาชีโวไว้ในองค์มรรคนะการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบนะโดยพยายามไม่เป็นหนี้เป็นสินใครอ่ะหาเอาด้วยลำพังสติปัญญาของตัวเองได้น้อยก็ใช้จ่ายตามน้อยได้มากก็ใช้จ่ายตามมากอดออมเอาจะไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างคนที่เขาร่ำรวยมากนั้นไม่ได้ถ้าหากว่าฝึกตนไปอย่างนี้นะได้อย่างนี้แล้วก็แม้จะไม่ร่ำรวยเงินทองเท่าไหร่มันก็ปฏิบัติศีลธรรมได้ก็สร้างบุญสร้างกุศลได้เนี่ยว่ามันสำคัญอยู่ที่ใจของวันละคนเรานี่นะถ้าใจเสียถ้าใจเศร้าหมองขุ่นมัวใจไม่มีสติปัญญาเป
ลื้องความชั่วออกจากตัวไม่ได้แล้วหมดค่าหมดราคาของคนเลยคนพวกนั้นไม่มีค่าอะไรนั่นแหละที่มันฆ่าตัวตายนะมองดูชีวิตเจ้าของแล้วไม่มีค่าแม้แต่สตางค์แดงหนึ่งไม่ทราบจะอยู่ไว้ทำไมหัวนั่นเพราะฉะนั้นคนเราอย่าไปทำอย่างนั้นก่อนจะถึงเวลาเช่นนั้นนะมันต้องเตรียมตัวป้องกันตนไว้ป้องกันความเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจต่างๆนี่นะเราต้องหาทางป้องกันตนไว้เรื่องใดที่มันจะนำความทุกข์ความโศกมาให้กับตนก็อย่าไปทำมันนะอย่าพูดมันอย่าทำมันอย่างคนนะไม่ใช่สติปัญญาอาศัยจะเป็นธาตุแห่งตัณหาอันเมื่อมีพวกอันธพาลมาชักชวนไปดื่มเหล้าเมาสุราอย่างนี้นะก็ไปตามเขาเขาชักชวนไปเล่นการพนันนี่ก็ไปตามเขาไม่นึกถึงความเสื่อมความชิบหายจะมาถึงตัวนี่แหละคนไม่มีปัญญาคนไม่ใช่ความคิดคนไม่เป็นตัวของตัวเองเอาผู้อื่นเขาว่าถ้าบังเอิญได้ไปคบกับคนพาลเข้าเอาแล้วก็ต้องได้ไปทำความชั่วกับเขาทำตัวเองและครอบครัวให้เดือดร้อนไปเลยคนเราถ้าหากว่ามามองดูกายดูวาจาดูใจอันนี้ว่ามันเป็นทรัพย์อันประเสริฐอยู่แล้วท่านเรียกว่ากายสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติบุญกุศลที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนมันตกแต่งให้มาแล้วขอให้มารู้อย่างนี้เถอะคนเรานะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็จะวินิจฉัยได้เลยว่าร่างกายเนี่ยเราได้มาด้วยบุญนะไม่ใช่ได้มาด้วยบาปนะดังนั้นเราต้องใช้มันทำบุญหรือว่าเราได้มาด้วยการกระทำความดีไม่ใช่ได้มาด้วยการทำความชั่วผู้ที่ได้อัตภาพร่างกายนี้มาด้วยการทำกรรมชั่วบ้างดีบ้างก็อย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่นั่นแหละว่าคนเสียองค์พระคนวิกลวิการเต็มโลกอันนี้อยู่นี่นั่นแหละมันมีทั้งบุญทั้งบาปตามมาสนองเอาอยู่นั่นเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วก็มาสอนตนนะอย่าไปทำความชั่วอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นอย่าเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วก็จะไม่มีกรรมมีเวรตามสนองอย่างนั้นนี่ก็นึกสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้ถ้าหากว่าบุคคลไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมอย่างนี้มันจะละบาปไม่ได้เลยขอให้เข้าใจกันแล้วกันเพราะว่าบุคคลนั้นมันมักจะตกเป็นทาสของตัณหาอย่างว่านั่นแหละตกเป็นทาสของอวิชชาความไม่รู้นี่นะเมื่อความไม่รู้ครอบงำแล้วมันทำอะไรพูดอะไรไปมันก็พูดไปแบบคนไม่รู้นั่นแหละไปทำดีพูดดีไม่ค่อยได้เลยมันเป็นงั้นไม่มีปัญญาที่จะสอนตนเลยถ้าถูกอวิชชาครอบงำแล้วต้องระมัดระวังให้มากๆคนเราอย่าให้ความไม่รู้ความหลงอันมาครอบงำจิตใจทำอย่างไรล่ะเอาก็เป็นผู้ตื่นอยู่เรื่อยสิมีสติสัมปชัญญะเตือนตนอยู่เสมออย่าเป็นคนหูเบาเชื่อง่ายใครมาพูดอย่างไรอย่างไรให้ฟังแล้วก็ฟังหูไว้หูไปอย่างนั้นเลยถ้าเป็นเรื่องสำคัญสำคัญเราต้องสืบหาความจริงเรื่องนั้นให้พบซะก่อนก่อนที่จะเชื่อว่าเรื่องนั้นเป็นความจริงเราจะไม่รีบร้อนเชื่อบุคคลคนเดียวที่มาพูดนั่นเลยถ้าเป็นเรื่องสำคัญสำคัญนะนี่เรียกว่าเป็นผู้ไม่ก่อทุกข์ให้แก่ตัวเองอย่างเช่นบางคนเลยนั่นแหละให้เขามาหลอกเอาเงินเอาทองไปโดยที่รู้เท่าไม่ทันการไม่รู้จักระเบียบของโลกของบ้านเมืองอะไรเลยหมู่นี้นะมันก็หนักใจภายหลังสิแบบนี้นะ
ตัวไม่อบรมไม่ฟังไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นอยู่ไปตามยถากรรมเฉยๆอย่างนี้นะไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรไม่ทันคนนะคนผู้อันธพาลทั้งหลายเขามองเห็นว่าไอ้คนนี้เป็นคนซื่อๆเป็นคนไม่มีปัญญาเขาก็สอดแทรกเข้าไปหาทางหลอกลวงช่อโกงเอามันก็เป็นอย่างนั้นแหละในโลกนี้นะในโลกสันวัตอันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะมันจึงว่าโลกมนุษย์เรานี่นะจึงเป็นสถานที่สร้างบารมีของบุคคลผู้เบื่อหน่ายผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอันนี้แต่ก็ยังละกิเลสตัณหาไม่ได้วันนี้ท่านรู้นี่ว่าเราจะละกิเลสตัณหาด้วยอาการอย่างไรท่านก็รู้ว่าต้องทำความดีต้องสร้างบุญสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจึงจะละกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้ได้ถ้าเราไม่มีบุญกุศลเป็นกำลังใจแม้จะรู้เห็นโทษของตัณหากิเลสอยู่มันก็ละมันไม่ได้ใครจะไม่เห็นโทษของตัณหาไม่มีหรอกเห็นดังนั้นแหละเมื่อเวลาตนพลังเผลอไปแล้วมันก่อทุกข์ให้แล้วก็เห็นโทษของมันแต่ไม่มีปัญญาจะละมันได้เพราะอะไรล่ะนั่นแหละคนไม่คิดมันก็ไม่รู้ก็เพราะตนมีบุญน้อยนั่นสิไม่ได้ทำความดีให้มากไปเช่นแต่ก่อนมาก็ไม่สนใจในการฟังคำสอนของนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายไม่ได้ศึกษาเราเรียนวิชาความรู้อะไรอย่างนี้นะอยู่เป็นคนธรรมดาสามัญอยู่ไปตามยถากรรมไปไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองให้เจริญก้าวหน้าเลยอย่างนี้นะพอเกิดมาในชาตินี้กรรมนั่นมันก็มาแต่งให้เกิดมาเป็นคนซื่อไม่มีสติปัญญาอะไรอย่างนั้นแหละอาศัยบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันมาตกแต่งร่างกายให้ดวงจิตนี้ได้อยู่ได้อาศัยไปแต่ไม่มีปัญญาที่จะทำความเจริญให้แก่ตนได้เป็นอย่างนี้มีอยู่เป็นจำนวนมากคนในโลกอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันนั่นแหละถ้าพูดถึงต้นตอแท้แล้วก็เพราะไม่เข้าหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตนั่นเองไปเที่ยวคบหาสมาคมแต่คนชั่วเป็นมิตรเป็นสหายเนี่ยวันนี้คนชั่วเขาก็แนะนำสั่งสอนไปแต่ในทางที่ไม่ดีนั่นแหละวันนี้ชักชวนให้ไปเป็นเจ้าชู้มายาสาไถกินไม่เลือกเงินทองมีเท่าไหร่ก็เอาไปปนปื้อความรักความใคร่เสียชักชวนให้ไปดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอย่างนี้เงินทองมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือไปซื้อของติดมาบริโภคหมดเอ้าชักชวนให้ไปเล่นการพนันอย่างนี้เล่นไปได้บ้างเสียบ้างมานี่มัวแต่ไปเล่นการพนันอยู่การงานอื่นๆไม่ได้ทำพอเล่นไปเล่นมาไอ้เงินที่ได้มันก็กลับสูญหายไปก็เลยเป็นคนจนกรอกอัดอั้นตันใจเงินก็เสียใจก็เสียบ่นี่นั่นแหละการที่บุคคลไปคบคนชั่วเป็นมิตรแล้วมีแต่เขาชักชวนให้ทำดำเนินชีวิตไปในทางฉิบหายเหล่านี้นี่ควรจำไว้ให้แม่นทีเดียวทุกคนที่มาอบรมตนในวัดวาศาสนานี่นะถ้าหากว่าไม่เข้าใจเรื่องการคบหาสมาคมกับบุคคลอย่างว่านี้แล้วแม้จะมีความรู้เท่าใดท่วมหัวก็เอาตัวไม่รอดเลยถ้าหลงไหลไปคบกับคนชั่วเหล่านั้นนั่นแหละจะมีความรู้ความฉลาดอย่างไรก็เอาตัวไม่รอด
พราะว่ามันอยู่ใต้อิทธิพลของพวกอันธพาลเหล่านั้นแล้วนี่มันต้องรู้ไว้ถ้าเราเรียนรู้ลักษณะของคนพาลอย่างว่านี้แล้วอย่างนี้นะคนเช่นนั้นมาชักชวนให้เขาพักเขาพวกเราก็ไม่เข้าไม่เล่นด้วยเขาจะเอาอะไรมาปนเปื้อนเราก็ไม่เอาเมื่อเรารู้นะรู้ว่านี่มันจะชวนเราไปทางจิตหายอย่างนี้นะเราก็ไม่ไปกับเขาเลยทีแรกมันก็ชักชวนไปดื่มสุรามีอะไรเข้าไปต่อไปมันไม่ใช่แต่เวสุราได้แบบนี้นะกัญชายาผินเข้าไปมันก็ตกหนักเข้าไปเรื่อยเข้าไปอันนี้เนี่ยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นของดีพิเศษจริงๆนะสอนให้คนเรานั่นนะรู้จักละเว้นจากกรรมอันชั่วให้ทำแต่ในสิ่งที่มันไม่มีโทษก็เมื่อเรามานับถือพุทธศาสนาแล้วต้องศึกษาให้รู้สิให้รู้ว่าทำอย่างไรเป็นโทษพูดอย่างไรมันเป็นโทษทำอย่างไรเป็นคุณพูดอย่างไรมันเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอย่างนี้นะเราพยายามศึกษาคิดอ่านตรีตรองให้รู้ให้เข้าใจโดยเฉพาะผู้ที่บวชเข้ามาอย่างนี้นะเราต้องมีโอกาสได้คิดได้ตรีตรองเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผิดเรื่องถูกเนี่ยดีกว่าชาวบ้านทำนะเพราะมันได้โอกาสเต็มที่เลยนี่แล้วบวชเข้ามาแล้วจะอยู่ไปตามยถากรรมอยู่แบบไม่รู้ไม่ชี้อะไรคันพอไปคิดทางศีลธรรมก็บ่ท้อใจขึ้นมาเลยพอคิดไม่เห็นหน่อยหนึ่งก็ท้อใจแล้วงดเสียอย่างนี้แล้วมันก็ไม่รู้สักทีแหละไม่รู้เลยก่อนอื่นนะเราก็ต้องทำความพอใจซะก่อนเลยทำความพอใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระธรรมคำสอนนี่ย่อมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์พ้นภัยไปได้จริงๆพ้นทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นที่เราไปนะไม่ใช่จะไปพ้นถึงนิพพานทีเดียวเลยดอกพ้นจากการไปเป็นคนยากจนขนแค้นในโลกนี้ถ้าเกิดเป็นคนมาก็ดีอย่างนี้นะให้มีฐานะดีไม่ถึงกับต้องเป็นหนี้เป็นข้าของใครนี่ก็เรียกว่าพ้นทุกข์ประเภทหนึ่งพ้นจากความยากจนขนแค้นแล้วเมื่อตายไปก็ให้พ้นจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่าให้ได้ไปเกิดในกำเนิดทั้งสี่นี้นี่ก็เรียกว่าเป็นการพ้นทุกข์ส่วนสำคัญทีเดียวเลยนั่นคนเราเมื่อพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่นี้ได้แล้วมันก็มีความสุขแล้วบัดนี้แสดงว่าเป็นคนมีบุญเนี่ยแล้วก็ไม่ทำบาปมันถึงไม่ได้ไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นก็แสดงว่าเป็นคนมีบุญเป็นที่พึ่งบุญก็นำไปสู่ความสุขความเจริญมันเป็นอย่างนั้นสถานที่เกิดของคนเรานะมันมีบุญกรรมนั่นแหละตกแต่งให้นะไม่มีใครไปทำไว้ให้ใครดอกอย่างนรกอย่างนี้นะไม่มีใครไปสร้างไว้ให้ใครเลยกรรมชั่วที่ตัวทำลงไปเนี่ยมันขยายนรกให้กว้างออกไปนั่นขยายจากพวกที่อยู่ก่อนนั้นแล้วนะเมื่อปล่อยมันไปเพิ่มกันไปอีกนรกกรรมชั่วของผู้ทำนี่มันก็ทำให้ขยายหมดนรกให้กว้างออกไปอีกมันเป็นอย่างนี้สวรรค์ก็เหมือนกันนะไม่มีใครไปสร้างไว้ให้หรอกก็เมื่อบุคคลได้สร้างบุญกุศลได้ชำระบาปออกจากกายวาจาใจของตนให้มีตั้งแต่บุญแต่คุณตั้งมั่นอยู่ในจิตใจอย่างนี้นะเมื่อตนตายลงบุญกุศลเหล่านี้เนี่ยไปตกแต่งปนิรมิตที่อยู่ที่อาศัยให้เป็นสุขสบายดีไม่มีใครไปสร้างอะไรให้ใครเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นนะแต่คนส่วนมากไม่ค่อยเชื่อนี้
ไม่ค่อยเชื่อไม่เอาใจใส่หมายก็ว่างั้นไม่คิดไม่ตรีตรองเหตุผลจึงไม่เชื่อเพราะทนมองไม่เห็นด้วยปัญญาตาใจก็จึงไม่เชื่อโลกนี้โลกหน้าไม่เชื่อนรกสวรรค์นิพพานถ้าผู้ใดผู้มีปัญญานะท่านเชื่อก่อนจะเชื่อนรกอันนี้ก็ต้องใช้เหตุผลพิจารณาเหตุผลเรื่องนรกให้เห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาของตนซะก่อนว่าอ๋อนรกนี่มันมีจริงนะเพราะมีเหตุผลเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดอย่างสั้นๆว่าบุคคลจะไปตกนรกก็เพราะเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นแหละนี่แหละมูลเหตุที่จะไปตกนรกนะสัตว์นรกที่ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นตั้งแต่เป็นมนุษย์ล้วนแต่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นทั้งนั้นแหละไม่ใช่ทำกรรมอย่างอื่นใดนะเรื่องเบียดเบียนกันสังเกตดูข้อห้ามห้าข้อนั้นลองดูสิมันเป็นเรื่องเบียดเบียนกันทั้งนั้นแหละหูนั้นนะไม่ใช่ใครไปทำกรรมชั่วอย่างอื่นนอกจากห้าข้อนั้นไปไม่มีนั่นแหละที่สัตว์ทั้งหลายไปตกนรกนั้นเพราะว่าไปทำกรรมชั่วห้าอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ล้วนแต่เป็นเรื่องเบียดเบียนตนเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นทั้งนั้นเลยเนี่ยเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดมารู้ตัวว่าตนนั้นได้เว้นจากการเบียดเบียนได้แล้วโดยประการทั้งปวงตนไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนสัตว์สิ่งเดรัจฉานต่างๆพวกนี้งดเว้นแล้วไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของใครอย่างนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าเมื่อตนตายลงตนจะไม่ไปสู่นรกอบายภูมิแน่นอนเลยต้องให้มั่นใจอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะอย่าเพียงจะไปเชื่อผู้อื่นพูดให้ฟังเฉยๆเราต้องพิจารณาให้เห็นชัดลงไปว่าทางที่พ้นทางที่ดำเนินพ้นไปจากนรกนั้นไปยังไงกันทางไปสู่นรกไปยังไงกันนี่เราศึกษาให้รู้ให้เข้าใจด้วยตนเองโดยแจ่มแจ้งเช่นนี้แล้วมันก็ไม่สงสัยเลยเมื่อตนเว้นจากกรรมชั่วดังกล่าวมานั้นได้แล้วตนก็มั่นใจว่าตนไม่ได้ไปสู่นรกอบายภูมิแน่นอนไม่ต้องคอยไปฟังแต่ผู้อื่นพยากรณ์ให้ว่าเจ้าเนี่ยจะต้องไปสู่สวรรค์บ่เจ้าจะต้องไปสู่นรกบ่อะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องอย่างนั้นไม่แน่นอนหรอกคนอื่นเขาพยากรณ์นะไม่แน่นอนมันเป็นงั้นดังนั้นน่ะที่พูดมาระดับลมโดยลำดับนี้น่ะหมายความว่าคนเราต้องฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นในตนจึงจะเอาตนรอดจากทุกข์ได้เท่าที่พูดมานี่นะได้ตั้งปัญญาเป็นกระทู้แล้วอธิบายมาโดยลำดับมันเป็นอย่างนั้นปัญญาในทางโลกก็มีอย่างนั้นวันนี้ปัญญาในทางธรรมปัญญาในทางธรรมนี่เราพยายามศึกษาเราเรียนท่องบนจดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้หรือไม่ฉะนั้นก็ยินดีในการฟังคำสอนบ่อยๆเข้าก็เป็นเหตุให้รู้จักว่าบาปเป็นอย่างนี้บุญเป็นอย่างนี้คุณโทษเป็นอย่างนี้นี่ก็รู้ได้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นนะชี้บอกเลยอย่างนี้แล้ววันนี้เมื่อเราเรียนรู้อย่างนั้นได้ยินได้ฟังมางั้นแล้วก็โน้มเข้าไปวิจารณ์ในใจนั่นนะโอ้ที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเป็นบาปเป็นโทษนี่มันเป็นจริงๆหรืออย่างนี้มีเหตุผลอย่างไรอย่างเอาไปสติไปตรองอยู่ในใจนั่นให้มันเห็นแจ้งในใจของตนโอ้การทำชั่วอย่างนั้นมันเป็นโทษเป็นบาปเพราะมันทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วผลแห่งการกระทำจะไม่ย้อนกลับมาหาตน
เป็นไม่มีเหตุผลมันปรากฏในใจอย่างนี้แล้วมันก็เว้นจากการเบียดเบียนได้เลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดไม่ได้ใคร่ควรไม่ได้พิจารณาเรื่องบาปเรื่องโทษอย่างว่านี่เหตุผลดังกล่าวมานั้นไม่ปรากฏในใจผู้นั้นก็เว้นจากกรรมชั่วไม่ได้ดังนั้นมันจึงว่าเกิดจากภาวนาเลยวันนี้บุคคลจะละบาปละกรรมชั่วได้จริงจังลงไปภาวนาทำใจสงบแล้วนี้มามองดูบุญบัดนี้นะเอ้าบุญมันเป็นยังไงก็เคยพูดมาแล้วทั้งหลายครั้งในเรื่องลักษณะของบุญเนี่ยบุญเนี่ยแปลว่าความดีบุคคลผู้ทำความดีให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นก็ย่อมได้ความเบิกบานใจเช่นจะไปเห็นเขามีอุปสรรคขัดข้องอะไรต่างๆนั้นนะมาพิจารณาดูแล้วบุคคลพวกนี้สมควรจะช่วยเหลือนะอย่างนี้นะแล้วก็ช่วยเขาไปอย่างนี้เมื่อเขาพ้นจากอุปสรรคนั้นไปแล้วก็ดีอกดีใจเออนี่มันเกิดจากเมตตาธรรมที่เราได้ใช้เราได้ทำให้เกิดให้มีขึ้นถ้าเราไม่มีเมตตาธรรมอยู่ในใจนี่เราก็จะไม่ช่วยคนคนนี้อย่างนี้ก็ดีอกดีใจขึ้นมาเพราะนั่นแหละท่านเรียกว่าบุญนะหมายความว่าการทำบุญนี่คือทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนด้วยแก่ผู้อื่นด้วยหรือว่าสั้นๆลงไปทำอะไรก็ช่างหมายความว่าต้องเอาประโยชน์ตนขึ้นหน้านี่หมายความว่ายังไงอ่ะหมายความว่าเมื่อเราช่วยเหลือคนพวกนี้คนเหล่านี้แล้วมันจะไม่เกิดบาปเกิดโทษอะไรแก่เราอย่างนี้นะบาปโทษทั้งหลายก็ไม่เกิดแก่เราแล้วเราช่วยเหลือคนนั้นคนนั้นเขาก็มีความสุขความสบายไปอย่างนี้นะนี่เรียกว่าการกระทำของเรามันเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนแก่ผู้อื่นด้วยถ้าการกรรมบางอย่างนะไปช่วยคนอื่นแต่ตัวเป็นผู้รับบาปอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นผลดีอันนั้นนะฉะนั้นเราต้องคิดถึงตนก่อนอื่นทั้งหมดก่อนที่เราจะทำอะไรกับใครที่ไหนจะช่วยเหลือใครถ้าเห็นว่ามันไม่เป็นบาปเป็นโทษแล้วเราก็ถามลงไปช่วยเหลือกันไปเท่าที่จะช่วยได้แล้วทีนี้การทำความดีมันจะต้องมีความชั่วแทรกแซงเข้ามาผู้ที่จะให้ความดีของตนมันเจริญไปได้หรือตั้งมั่นอยู่ในจิตใจได้มันก็ต้องกีดกันความชั่วคือไม่ยึดถือเอาความชั่วที่บังเกิดมาแต่ภายนอกนั่นนะคนอื่นหยิบยื่นเอามาให้เราไม่รับเอาเราสลัดทิ้งออกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเมื่อเราไม่ยึดเอาความชั่วภายนอกเข้ามาแทรกแซงไว้ในไม่มาแทรกแซงบุญกุศลความดีของเราอย่างนี้บุญกุศลความดีที่มีอยู่ในใจมันก็ไม่เสื่อมไม่เศร้าหมองมันก็ผ่องใสสะอาดอยู่นั้นเหมือนอย่างบุคคลผู้นุ่งห่มผ้าไม่สะอาดแล้วก็ระมัดระวังเนื้อตัวอย่าให้สิ่งโสโครกมาแปดเปื้อนอย่างนี้นะเครื่องนุ่งเครื่องห่มแล้วมันก็สะอาดสะอ้านไปเรื่อยอย่างนั้นแหละจิตใจคนเราก็เป็นอย่างนั้นเมื่อมีภาวนามีสมถะทำใจตั้งมั่นอยู่มีปัญญาตามรักษาใจอยู่เสมอเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรมากระทบกระทั่งเขาก็รู้เท่าทันถ้าเป็นเรื่องชั่วไม่ยึดถือเอาเลยละทิ้งไปเลยถ้าเป็นเรื่องดีมาถึงเข้าก็กำหนดพิจารณาว่าความดีประเภทนี้ควรทำอย่างไรบ้างก็ต้องอยู่ในดุลยพินิจพิจารณาถ้าเห็นว่าความดีที่มีบุคคลมาชักชวนให้ทำลงไปนี่เห็นว่าดีควรทำเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นจริงเอาก็ทำลงไปนี่เรียกว่าคนมีปัญญานะความดีบางอย่างมีผู้ชักชวนมาทำไปทำแต่ว่าทำให้ตนเสียศีลอย่างนี้เรียกว่า
ความดีอันนั้นไม่ชอบไม่เอาก็งดเว้นไม่ทำตามที่มีผู้มาชักชวนนี่แหละเรื่องของปัญญานะมันรู้จักเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วคนมีปัญญานะรู้จักเลือกนะมานี่ปัญญาอันนี้เรียกว่ามันเป็นปัญญาขั้นที่เราดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการหลีกเลี่ยงจากความชั่วรักษาความดีให้มั่นคงไว้ในจิตใจส่วนปัญญาอย่างสูงขึ้นไปก็ได้แก่ปัญญาที่เรามาสอนใจไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่ถ้าขืนยึดไปนี่มันก็เป็นทุกข์โทมนัสเดือดร้อนเพราะมันไปเที่ยงนั่นแหละเราจะทะนุถนอมจะเลี้ยงดูมันสักเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้มันก็แปรปรวนหวั่นไหวอยู่นั่นแหละมันจะเป็นปกติอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองขั้นต่อไปมันก็เกิดวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาอยู่อย่างนั้นดังนั้นถ้าหากว่าจิตใจนี่ไปยึดถือว่าเป็นตัวเราตัวของเราอย่างเงี้ยมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจทุกวันทุกคืนไปว่าขันธ์ห้านี่ไม่ใช่ของเรานะเรามาอาศัยสร้างบุญสร้างบารมีอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวเท่านั้นเองเมื่อหมดบุญหมดกรรมของเก่าแล้วมันก็แตกทำลายลงไม่มีสิ่งใดจะมารับประกันได้เพราะนั้นอย่าไปถือมั่นอย่าไปเสียใจดีใจกับธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้คงลงให้ไว้ตามสภาพของมันเมื่อใช้อุบายสอนจิตใจเข้าไปอย่างนี้มันก็ปงก็วางลงให้ใจมันสงบมันให้อารมณ์เหล่านั้นมันระงับดับไปชั่วระยะหนึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ฝึกปงขันห้าวางขันห้าลงไปแล้วมันก็จะเป็นทางพ้นทุกข์ใกล้ต่อโลกุตระธรรมหรือพระนิพพานได้โดยแท้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้